เงินไม่มันเกิดจากสาเหตุใดซื้อมายังไม่ทันนานเลยนะทำไมเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งระยะแป๊บๆแล้วขอบใบนะคะขอบใบมันไหม้มันเกิดจากสาเหตุใดซื้อมายังไม่ทันนานเลยนะคะก็สาเหตุของตัวนี้วันนี้เรามาดูกันนะคะนางพญาลำไรจากสแลนแสงลอดผ่านลงมาประมาณสัก 50% แต่ว่าในแสงลำไรเขาก็ต้องมีอากาศถ่ายเทนะคะเอาไปไว้ตรงมุมตึกอย่าเอาไปไว้ตรงชิดผนังตรงนั้นเราเรียกว่าอากาศไม่ถ่ายเทปัญหาเรื่องเชื้อโรคนะคะถ้าเขาวางติดชิดผนังนะคะฉะนั้นในการถ่ายเทของเขาเราต้องให้อากาศโปร่งโล่งแสงลำไรอันนี้ในเรื่องของแสงนะคะส่วนดินต้องระบายน้ำได้ดีนะคะเวลาที่หนูไปซื้อมาจากท้องตลาดตัวนั้นส่วนใหญ่เขาจะเป็นพวกแกลบนะคะแกลบผสมดินเล็กน้อยเพราะวัสดุปลูกที่เป็นแกลบให้เปลี่ยนวัสดุปลูกให้เป็นมะพร้าวสับสัก2ส่วนแล้วก็จะมีดินใบก้ามปูสัก1ส่วนก็ให้รดน้ำในปริมาณที่ปานกลางนะคะถ้าเราให้น้ำทุกวันจนแฉะมันอาจทำส่งผลให้ใบนะคะขอบใบไหม้ใบกรอบได้น้ำเยอะเกินไปก็ส่งผลให้ใบกรอบไหม้ได้นะคะตัวนี้ก็ปริมาณน้ำปานกลางลดสักวันละครั้งนะคะวันละครั้งช่วงเช้าวันละครั้งก็ได้นะคะอันนี้ก็คือนางพญาคาทองนะคะก็คือไม้ประดับตัวนี้ก็จะมีมะพร้าวสับ2ส่วนแล้วก็จะมีดินร่วน1ส่วนนะคะใครมีมูลไส้เดือนก็ใส่ปนเข้าไปนะคะปริมาณสัก1กำมือเวลาที่เราจะปลูกเปลี่ยนใครสนใจนะคะอยากเลี้ยงนางพญาค้าทองไม้มงคลที่มีความเชื่อเสริมโชคลาภค้าขายก็ให้ตั้งเอาไว้ที่หน้าร้านค้าหน้าบ้านครูมีแบ่งปันกระถางละ150บาทค่าส่ง80บาทก็เป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดที่น่าปลูกเลี้ยงตามสูตรที่ครูสอนไปเขาก็จะแตกกอให้เราได้ชื่นชมนะคะสำหรับวัสดุปลูกมีความสำคัญเอาละค่ะวันนี้ใครสนใจทักมาตามเบอร์โทรที่ครูให้ไว้หากอยากจะปลูกเลี้ยงไม้มงคลชนิดนี้นะคะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ